นะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมตอนนี้นะผมจะมารีวิวนะเป็นอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มนะครับพร้อมลำโพงเสียงแต่สำหรับคลิปนี้ผมรีวิวเฉพาะนกอย่างเดียวนะเป็นนกยางแล้วก็นกสตาร์ฟนะครับคุณลูกค้าเป็นนกยางแล้วก็นกสตาร์ฟนะครับคุณลูกค้ามีทั้ง2เลยนะส่วนงานนกยางก็ด้านหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูงานนกยางก่อนนะครับผมงานนกยางนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะงานสวยนะงานทาสีอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะงานทาสีก็จะประมาณนี้นกยางนะครับผมคุณลูกค้าของมีพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งนะฮะของมีเยอะนะที่ร้านของมีเยอะอยู่นะครับผมใครที่อยากได้เอาไปขายต่อหรืออย่างนี้ก็สามารถทักได้นะครับใครที่เอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะของมีพร้อมส่งนะจะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะผมจะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะของมีเยอะจริงครับผมนะของมีเยอะจริงนะตัวนี้นี่เป็นลังเลยนะครับผมนะจะมีพวกนกสตาร์ฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็นกยางนะครับคุณลูกค้าเป็นนกยางก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็นงานนกสตาร์ฟก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นงานนกสตาร์ฟตัวผู้นะงานสวยๆนะฮะแล้วก็ตัวเมียนะงานตัวเมียอีลุ่มตัวเมียนะครับผมอีลุ่มตัวผู้นะแล้วก็นกยางเป็นนกยางของตัวผู้อย่างเดียวไม่มีตัวเมียนะครับยังไม่มีนะอนาคตน่าจะมีนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมยังไม่มีนกตัวเมียนะครับเป็นนกยางนะคุณลูกค้าแล้วก็มีพวกนกสตาร์ฟอะไรนกกวักอะไรพวกนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมคุณลูกค้านะฮะของมีพร้อมเลยนะครับผมของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะผมจะส่งทุกจังหวัดนะรับสำหรับลูกค้ามือใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะช่อง YouTube ผมนะคืนค่ายบางอีลูกค้าติดตามเลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆลูกค้าได้ชมเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับนะกดไลค์คลิปให้ผมเยอะๆนะครับผมคุณลูกค้านะอย่าลืมกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมนะก็วิธีการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะก็เก็บเงินปลายทางได้แล้วก็โอนได้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนก็โอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะครับผมเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าลากันตรงนี้นะครับผมใครที่อยากได้ก็โทรมานะใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาหาเบอร์ผมได้เลยนะตามเบอร์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะฮะแล้วก็ลิงก์ LINE ใต้ YouTube เลยนะฮะจะมีลิงก์อยู่กดลิงก์เข้าไปเลยนะครับผมจะเข้า LINE ผมอัตโนมัติเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ